ครับได้นอนบ้างไหมเดี๋ยวนี้เราอยู่เมืองไทยกี่วันบินเป็นนกเลยครับช่วงนี้คือเวลานอนคือนอนบนเครื่องอย่างเดียวครับอย่างล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีมาเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณแบบ4 ทุ่มละและอีกเช้านึงแบบ5 โมงเราก็ต้องออกไปบินไปออสเตรเลียต่อเลยครับก็ไม่ว่าใช้ชีวิตบนเครื่องช่วงเวลานี้ไม่ค่อยได้อยู่ไทยครับผมอันนี้คือไปทำงานไปทำงานหมดเลยครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากๆจริงๆเดือนนี้ไปประมาณ5-6ประเทศได้เลยจริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเตรียมตัวบินในแต่ละประเทศในแต่ละงานทางโซนก็ไม่เหมือนกันคือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมว่ายังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามนอนเยอะๆพอมีช่วงเวลาที่เราได้พักเราก็พยายามพักให้มากที่สุดเลยครับแต่ละงานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่ต้องศึกษางานยังไงบ้างเพื่อจะถึงครบทำงานได้เลยอ๋อถ้าเป็นด้านการทำงานเนี่ยคือเราพร้อมอยู่แล้วเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรารู้ดีเทลของการทำงานนะอีเวนต์นั้นๆหรือว่าณงานนั้นๆที่เราต้องไปทำอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องไทม์โซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนาะเนี่ยสมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนื้อมืดอีกแล้วนอนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามใช้ชีวิตแบบอะไรอย่างงี้ได้มั้ยแบบว่ายังเลยครับยังดีอยู่ครับยังดีอาการเจ็บแหลกมากเจ็บแหลกมีบ้างครับแน่นอนเลยครับมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องบินไปปารีสหรือไปอิตาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของไทม์โซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กเงี้ยครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราทำงานเลยทั้งที่จริงๆคือมันคือแบบ1-2ของที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทำงานเลยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกับไทม์โซนของแต่ละประเทศแล้วจริงๆมันปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีมันไปแต่ละประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่างอยู่แบบ2 คืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2 คืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ต้องปรับกลับแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยใช่ไหมครับว่าเอายังไหวครับยังไหวได้เลยครับจริงๆมีคิดไหมว่าเราอยากไปถึงอยากจะอยู่ยาวสักเป็น5 วันหน่อยไม่ใช่2 วันแล้ววันที่3วิ่งกลับที่เที่ยงคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าครับคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่นานหน่อยครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศนึงแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากเพราะเราต้องไปทำงานอื่นต่อเลยชอบไหมชอบบินไหมชอบบินเครื่องไหมก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอแต่ละประเทศใหม่ๆครับเป็นยังไงบ้างหลายคนมองว่าเราก็ไปเจอคนดังนั้นก็เป็นคนดังไปเจอคนดังครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนจริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็โอ๊ยไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงได้บ้างเจอใครแล้วประทับใจเป็นพิเศษไหมเจซี่ไหมที่แบบหัวใจเต้นแรงที่แบบว่าเจอคนนี้แล้วโอ้โหไม่น่าเจอกันได้เลยจริงๆประทับใจแทบทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วไงครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยน่าจะเป็นทรงคังคือเขาไนซ์มากๆเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดินเข้ามาหากันเดินเข้ามาทักทายกันก่อนเลยครับก็ประทับใจครับดีใจชมหน้าเราก็เหมือนเดิมโอ้เราครับเวลายืนถ่ายรูปด้วยกันอ่ะเราครับอาจจะแบบใช้ใกล้เคียงครับเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจเนาะครับใช่ครับความเป็นกันเองของเขาใช่ความเป็นกันเองของเขาที่เรื่องสุขภาพก็คือยังแข็งแรงไปได้อยู่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มเฮอร์ชี่และสมูทไปวันเลยแน่นอนว่าสุขภาพยังร่างกายเมื่อไหร่คนมองว่าคุณป่วยทีวินก็จะป่วยชุดใหญ่แล้วก็คือแบบใช่ครับคือเหมือนเราใช้หนักแล้วเราค่อยแอดมีใช้แต่บุญหมดแล้วหรอแต่ว่าหวังว่าก็ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอจริงเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักโหมเราทำโดยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวมันก็ทีเดียวอะไรเงี้ยเราพยายามบาลานซ์ดีน้องน้อยคนนี้จะบินไปไหนอีกหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีไปมิลานครับอุ้ยบอกได้ยังครับยังไม่ประกาศเลยพูดไปแล้วครับผมก็เป็นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคนะครับเป็นแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงอย่างปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ของผู้ชายครับปีนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ไปของผู้หญิงบ้างจริงๆพอทำงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์หรือมันได้กลับมาใช้ในชีวิตของเราไงบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทำงานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีโอกาสได้ไปถ่ายหนังของตัวของฟิลิปปินส์นะครับที่ถ่ายที่ฮ่องกงก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทำงานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานของเราได้เยอะเลยครับไปร้องทำงานค่ะครับใช่ผมก็ดีใจมากในที่สุดผมก็ทายถูกแล้วนะครับผมก็เป็น
เป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้แล้ว1 2 3 4ว่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้ทำร่วมงานกับใครเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแพลนไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบ1 2 3 4แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่หน้ากำแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราโอ้ใช่เลยเพราะเราไม่แน่นอนเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงกับเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลกับเขาไปด้วยนะครับแล้วก็มีแบบว่าอยากขอบไปกันแบบจริงจังเลยนะแบบจริงจังเลยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากๆเลยครับผมเขาคนไหนขนาดแบบน่ารักอ่ะน่ารักเลยน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายขั้นครูแล้วนะครับผมก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วเพราะว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นครูเหมือนกันก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหวังจริงไหมว่าแฟนๆจะจิ้นกับคู่เรามากเลยแต่ว่าไอ้การร้องครั้งนี้มันเป็นการจิ้นได้ไงก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมโปรเจกต์นั้นด้วยครับแฟนเราอยากเห็นผลงานกับพี่ไบค์อีกมีโอกาสไหมเราเพิ่งแฟนมีของเราแล้วใช่ไหมที่ไปกับที่ไปยังไม่ครบครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันครับผมก็เดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามแล้วก็มีอีกประเทศนึงก็คือแคนเบอร์เรียนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นคู่ด้วยกันเป็นรูปแบบใช่ๆครับเป็นแฟนมีคู่ครับเป็นไงบ้างหลายคนเรียกเราก็อยากเห็นงานที่ยังที่เมืองไทยบ้างครับผมก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกัน2คนอีกหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาเสมออยู่แล้วครับผมไม่ได้ติดอะไรคือผมว่าเราก็ยังซัพพอร์ตกันดีซัพพอร์ตกันดีครับเพราะหลายคนตกใจว่าแม้อีกคนเขาจะไม่อยู่ในไทยแต่คนทั่วสมมติอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมหรือว่ายังไงอ๋อคือในด้านส่วนตัวเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับผมไม่ว่าเราจะไปนัดกินข้องกินข้าวเจอกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเฮฮาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่ใน IG แล้วก็ทัก DM กันแบบว่ารีพลายสตอรี่กันตลอดเลยครับผมก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับแสดงว่าไบวินก็ยังพายเรือได้ต่อหลายคนมองว่าเป็นเดอะรีเจนต์ในตำนานกับไม่แต่ตอนนี้พายเรือก็ได้อยู่ครับผมก็สำหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอแต่มิตรภาพมันก็ยังอยู่ตลอดเนาะแน่นอนครับแต่มีใจหายต้องใจหายใจหายครับใจหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วครับผมก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางการทำงานของเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรเงี้ยยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเสมอไปครับเพราะการร่วมงานก็มีได้แม้จะใช่ครับถูกต้องครับก็แล้วแต่โอกาสใช่ครับใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ